Spotify สบู่อาบน้ำ Baby My Color Sureและเบื้องหลังที่อยู่ข้างหลังผมและทุกท่านอยู่ในขณะนี้ก็คือวังบางขุนพรหมครับแล้วก็เป็นวังที่เป็นที่ตั้งของธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของแบงก์ชาตินั่นเองนะครับใช่ครับผมแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับคุณมั่งมุกชวนชาวต่างประเทศมาเยี่ยมผมด้วยคุณมั่งมุกแนะนำหน่อยครับค่ะเกสต์วันนี้ของเรานะคะคือมานาจังนะคะเขาเป็นศิลปินไอดอลญี่ปุ่นซึ่งมั่งมุกกับมานาจังเนี่ยเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันมาแล้วค่ะเพราะว่ามานาจังเนี่ยมาจากรายการ Last Idol Japan คือมั่งมุกเอง Last Idol Thailand เราเดบิวต์ในทางเดียวกันแล้วก็มีโปรดิวเซอร์คนเดียวกันค่ะเดี๋ยวให้น้องมานานะคะแนะนำตัวสักนิดนึงละกันค่ะให้จิโก้จากการแสดงชิมัสไซชันชูมานาทีค่ะมานาทีก็คือลูเห็นบอกว่ามีชื่อเล่นเป็นภาษาไทยด้วยครับใช่ใช่นี่คือเนมชูเลนมานาอุค่ะแต่วันนี้คุณมั่นมุกจะพาคุณมะนาวมาเยี่ยมชมประวัติศาสตร์อาคารที่อยู่ข้างหลังของเราถูกสร้างมาในปี2449นับไปถึงปีนี้ก็คือ118ปีแล้วผมต้องขออนุญาตแนะนำพันธลักษณ์อาวุโสของวังบางขุนพรหมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับขุนตู่ครับขุนตู่ราชพันธลักษณ์ขุนตู่ราชพันธลักษณ์ถ้าแปลก็คือผู้ดูแลสมบัติของแผ่นดินและชาติผมอยากจะบอกว่าชื่อตำแหน่งเนี่ยไม่เหมาะกับหน้าของพี่ขุนตู่เลยเพราะว่าพี่ขุนตู่หน้าวัยรุ่นมากเด็กมากแต่ว่าตำแหน่งอาวุโสแล้วปีนี้เข้าปีที่29ในการดูแลวังแล้วฮะนั้นวังด้านหลังเนี่ยก็ผ่านการดูแลโดยธนาคารกลางหรือแบงก์ชาติผมเองเนี่ยเป็นพันธลักษณ์รุ่นที่2งั้นครูบาอาจารย์รุ่นแรกเนี่ยท่านก็เปลี่ยนภพภูมิอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าเราก็ดูแลต่อมามันก็จะมีหลายเรื่องราวที่อยากให้พี่น้องประชาชนและผู้สนใจชาวญี่ปุ่นนะได้รู้จักเบื้องลึกเบื้องหลังของวังบางพรมด้วยงั้นวันนี้จะพาน้องมะนาวน้องม่านมุกพี่จิ๊บพี่บูนะเดินเที่ยวชมพื้นที่55ไร่2งาน18ตารางวาเดินชั่วโมงเดียวคงไม่จบรถกอล์ฟขอรถกอล์ฟนะครับแล้วคิดว่าจุดนี้เราจะพาไปชมจุดไฮไลท์ที่เป็นเรื่องราวในการต่อเติมเสริมแต่งนะครับให้วังได้สวยงามอย่างวันนี้เช่นลวดลายปูนปั้นลายประดับตกแต่งที่เรียกกันว่าบาร็อกมันบาร็อกยังไงมันโรโคโคแบบไหนแล้วอะไรคือเรเนซองส์นะครับนั้นจริงๆต้องพาพี่จิ๊บพี่บูนน้องๆหันหลังกลับไปมองฮะก็จะเห็นว่าช่องหน้าต่างโค้งนะครับเป็นอาคารแบบยุโรปเพียวๆไม่มีกันสาดกันแดดฝนไหมฮะแต่มาอยู่บ้านเรานั้นหนึ่งคือต้องมีช่องระบายอากาศเยอะแต่ความสวยงามของโรโคโคคือลวดลายปูนปั้นที่ประดับตามกรอบหน้าต่างแต่นี่คือไฮไลท์นะฮะหน้าต่างชั้นล่างที่เป็นรูปโค้งรูปวงรีใช่ไหมครับมีคิ้วขอบบัวสูงขึ้นไปฮะเราจะเห็นลวดลายคล้ายๆช่อใบไม้ใบเฟิร์นนะเขาเรียกว่าลายดอกกล้วยไม้คัทยาซึ่งเป็นเอกลักษณ์เดียวที่มีที่ตำหนักใหญ่วังบางพรหมตำหนักอื่นไปเที่ยวไม่มีนะฮะถ้าเรามองเพลินๆเนี่ยสวยมีปูนปั้นแต่ถ้ามองโดยดีเทลแล้วเนี่ยจะมีความแตกต่างในการประดับเช่นชั้นล่างก่อนนะชั้นล่างเราเห็นว่าขอบคิ้วบัวนะครับจะเป็นลายเฟสตูนประดับกันเหมือนผีเสื้อแต่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเปลือกหอยซึ่งเป็นเปลือกหอยชนิดนึงซึ่งมีหลายแบบมากที่ตำหนักใหญ่ใช้ก็เป็นอินทวนของเรเนซองส์แต่เมื่อมองขึ้นไปปุ๊บจะไม่ใช่เปลือกหอยละจะเป็นลายหนักที่เขาเรียกว่าคาทัสคาทัสเหมือนลายโล่ฮะถ้าเราไปหลายๆวังเนี่ยจะเป็นตัวอักษรก็มีแต่ของเราเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เลยคือเป็นรูปอักษรตัว Nตัว N ซึ่งเป็นโค้งแบบตัว C แบบบาร็อกคือโค้งเปลือกหอยนะประกอบเป็นรูปตัว N คือมองโครงล่างคอนทัวร์ฮะเห็นเยอะเลยตัว N อยู่ล่างแล้วตัว N นี่คือมาจากอะไรใช่มั้ย N นอหนูมาจากพระนามฮะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตนครสวรรค์นครสวรรค์มากรมพระนครสวรรค์มาจากคำว่านครสวรรค์ฟังพี่ขนปู่พูดแล้วทำให้เรายิ่งอยากที่จะเข้าไปเยือนและอยากบอกคุณผู้ชมว่าที่เราทำรายการไทยนิยมก็เพราะเป็นแบบนี้เราเห็นถึงอัจฉริยภาพนะครับเห็นถึงภูมิปัญญาในสมัยก่อนที่มาเปรียบเทียบถึงในปัจจุบันทำให้สถาปัตยกรรมต่างๆที่เราได้เห็นมีให้ชมแค่ประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปชมข้างในจะยิ่งงดงามมากกว่านี้นี่ก็จะให้พี่ขุนตู่พาพวกเราไปพี่จุ๊บนะเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยเราสักการะพระนั่งปกนะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเยี่ยมเลยนะครับสุขภาพได้แข็งแรงด้วยนะครับพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับองค์นี้เนี่ยนะครับก็เป็นศิลปะแบบโพสต์บายอนนะครับคือมีการผสมผสานระหว่างอิทธิพลของพุทธและด้านหลังเนี่ยคือตรีเทพและมี3เทพมหาเทพผสมผสานกันองค์พระนั่งปกด้านหน้าด้านล่างนางปรัชญาปรมิตานะครับเทพีผู้มีความฉลาดด้านหลังจะเป็นศิวะนาตราชกำลังไล่ลำนะด้านซ้ายและขวาเป็นพระพรหมกับพระนารายณ์
ครับนั่นก็จะครบเลยนะครับรวมความเชื่อเลยใช่ครับที่เราจะผ่านองค์พระนะครับเพื่อความแข็งแรงสุขภาพดีนะเดี๋ยวเราเดินผ่านด้านนี้ผ่านไปก็คือโถงเทพรัชยานนะครับเดินนะฮะพี่วิบูลน้องมะนาวน้องมั่นมุกเมื่อกี้เราเดินผ่านโถงเทพรัชยานนะครับผ่านองค์พระนาคปรกนี่คือเส้นทางเสด็จพระดำเนินจริงนั้นในช่วงย้อนไปสัก118ปีเรานับสัก2449วันที่28ธันวาคมเป็นวันที่ในหลวงทำบุญใหญ่พระราชทานตำหนักหลังนี้วางบรรพมให้กับเจ้าชายบริพัตรครับนั้นนี่คือเส้นทางเสด็จจริงนั้นตอนที่เรายืนอยู่นี้คือโถงกลางบันไดนะครับก็บันไดเนี่ยออกแบบให้ดูเป็นฮะด้านกว้างนะครับแล้วสอบขึ้นไปแยกปีกซ้ายขวามองขึ้นไปเนี่ยเห็นที่ผมขอถามก่อนเลยเนี่ยเราเห็นอาวุธ10ชนิดที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคืออะไรอย่างไรบ้างก็ต้องเรียนเล่าคร่าวๆนะครับศาสตราวุธนี้เนี่ยนะครับเป็นเครื่องประดับอิสริยยศของจอมพลเรือจอมพลอันนี้คือของจริงไหมคะของจริงครับเป็นเครื่องประดับยศใช้งานจริงนะครับนาคารก็ยืมมาจะอายุสักเท่าไหร่ก็มี200ถึงเกือบ300ปีนานเราด้านหลังล่ะคะอันนี้หนูเห็นสะดุดตาตั้งแต่เข้ามาเลยก็เป็นอ่างล้างหน้าไปตามบูชาเนี่ยเวลาจัดงานเป็นงานพิธีเนี่ยน้ำก็จะไหลเปิดได้แล้วความเสน่ห์นึงก็คือตัวเมอร์เมดหรือนางเงือกเนี่ยเป็นเงือกแบบ2ขามี2ครีบนะฮะเป่าแต่เล่นพินเล่นฮาร์ปผมว่าจะพาขึ้นไปตามแนวเสด็จตามยุทธนะครับเราเดินขึ้นพรมแดงเลยชิดขวาว้าวพรมแดงปกติแล้วพรมแดงอันนี้ก็คือเราปูคล้ายๆเป็นลาดพระบาทแต่ในวันที่ในหลวงเสด็จหรือพระวงศ์เสด็จนะฮะเจ้านายอย่างสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสุประเทพเสด็จก็จะมีการปูทับอีกครั้งนึงก็จะปูทับใช่การสนนั้นเราเดินได้ครับเดินได้เราเดินผ่านก็อยากให้เห็นลวดลายของเรเนซองส์นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นงานประดับที่หรูหราฟู่ฟ้าตามพระราชนิยมนะฮะซึ่งต้องใช้แรงงานช่างแล้วก็ศิลปินเยอะนะฮะน้องมั่นมุกน้องมะนาวพี่จิ๊บพี่บูนะครับเมื่อขึ้นบนทัศนวัตรมานะครับแล้วตรงมาครับคือห้องสำคัญที่เรารีเสิร์ชแล้วตกแต่งด้วยโทนสีชมพูอ่อนอ่อนมากๆนี่เป็นคำบอกเล่านะห้องสีชมพูแล้วคุณข้าหลวงหลายๆท่านนะก็เล่าให้ฟังว่าห้องนี้ต้องปูพรมเปอร์เซียนั่นเครื่องเรือนเนี่ยเป็นสไตล์บาร็อกนะเป็นอาร์ตเดโคผสมผสานเนี่ยได้ยินชื่อเสียงว่าเป็นห้องที่สวยที่สวยมากแล้วพี่จิ๊บชมใกล้ๆนะก็เห็นลวดลายปูนปั้นนะครับประดับลายเปลือกหอยลงปิดทองคำเปลวเนี่ยตามกรอบช่องแสงนะครับลายไม้แกะสลักที่ชั้นบนเพดานแต่ความงามอันนึงก็คือเรื่องของพรมเปอร์เซียลวดลายเนี่ยสอดรับกันทนสีนะครับอันนี้ก็เป็นพรมเก่าเดิม30ปีครับโอเคในการนำสั่งเข้ามานะครับจากที่เราก็วนขวามาเดิมเป็นห้องบรรทมของหม่องนะชายาองค์แรกของท่านแต่ช่วงเวลาเนี่ยเปลี่ยนไปเครื่องเรือเนี่ยไม่มีแล้วท่านผู้ว่าการได้มาใช้งานตั้งแต่ท่านที่1คือพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยนะชัยยันนะงั้นเราก็ออกแบบโต๊ะประชุมนะหรือออฟฟิศสำหรับท่านผู้ว่าการซึ่งได้ทำนั่งทำงานจริงนะฮะนั้นห้องนี้ยังคงเก็บบรรยากาศการออกแบบแบบอาร์ตนูโวจะไม่มีลวดลายปูนปั้นประดับหรูหราแบบบาร็อกและโรโคโคแล้วเพราะมันผ่านการเวลามาเกือบ7ปีเกือบ10ปีฮะแล้วก็งานประดับผนังซึ่งเดี๋ยวเราไปตำหนักสมเด็จก็จะเห็นเยอะฮะเนี่ยงานแบบเมอร์คิวรี่คือไม้สัก2ชิ้นนะชุบสีต่างกันแล้วก็ซ่อนเข้าลิ้นนะครับเป็นงานประดับครับตอนนี้ก็พาพี่จิ๊บน้องมุกนะฮะพี่วิบูลน้องมะนาวนะมาถึงในส่วนที่เราจะเดินไปทางทิศเหนือซึ่งตรงไปสุดเนี่ยคือห้องบรรทมแล้วก็จะเป็นโซน private wing แต่นี่ยังอยู่ royal wing เราก็จะมี2ห้องเล็กสำคัญอันนี้เดิมนะครับชื่อห้องสีน้ำเงินเพราะตกแต่งทาโทนสีเงินแต่ปัจจุบันทาโทนสีเขียวแล้วข้างในก็จะมีพระรูปหล่อสำริดนะครับแล้วก็พระรูปหุ่นขี้ผึ้งนะครับสัดส่วนเท่าพระองค์จริงพี่ขนาดดูเป็นรูปปั้นนี่ยังดูทรงสง่างามมากครับถ้าพี่จิ๊บพี่วิบูลไปเที่ยวสภากาชาดไทยไปประจวบคิดนะก็จะมีพระรูปนี้เป็นองค์ปฐมองค์แรกอยู่ที่นั่นด้วยเพราะท่านเป็นอุปนายกคนแรกส่วนด้านนี้นะฮะเป็นการต่อเติมอาคารใช้งาน2ชั้นชั้นนี้จะเป็นห้องเก็บเครื่องถ้วยเครื่องเคลือบนะครับเดิมชื่อว่าห้องม้าและสนหรือห้องกิมตึงภาษาจีนนะครับแปลว่าเครื่องเคลือบเครื่องถ้วยเราทำการอนุรักษ์จะพบลายประแจจีนฮะอยู่ด้านบนเป็นกรอบนะครับประแจจีนประแจจีนนะครับทำซ้ำๆออกมาเป็นลวดลายสวยงามนะครับแต่ไม่พบภาพเขียนจีนแล้วที่อยู่ตามกรอบสี่เหลี่ยมเป็นรูปฝูงม้าและต้นศกนะครับพระองค์อินทุท่านประธานเล่าว่าชาววังก็จะเรียกตามสัญลักษณ์ห้องม้าและสนเก็บเครื่องถ้วยแต่ตอนที่แบงค์ชาติซ่อมเนี่ยภาพนี้เสื่อมหายไปแล้วงั้นจะวาดใหม่ก็ไม่ได้นะครับกรมศิลป์ไม่ภาพถ่ายไม่มีภาพถ่ายไม่มีภาพถ่ายก็เลยวาดใหม่ไม่ได้ใช่ครับสิ่งที่ใจปรารถนาเพียงแค่ต้องการเป็นที่หนึ่งนั้นใช่ไหมที่บ้านมาทุกสิ่งที่ฉันหาก็หาคือเธ